ที่เพื่อนๆทุกคนรู้นะคะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่สามารถใช้ Facebook Google YouTube Instagram เหมือนที่พวกเราใช้กันได้เนาะเพราะประเทศจีนเนี่ยเขาอยู่ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยมนะคะและรัฐบาลเนี่ยต้องการกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงประชาชนประเทศจีนก็เลยมีแอปพลิเคชันของประเทศจีนเองนะคะวันนี้เราเลยจะมาดู10อันดับแอปบนมือถือของคนจีนกันค่ะจะไปเจอการจัดอันดับนี้ในเว็บไปตู้ซึ่งเป็น Google ของประเทศจีนค่ะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่อันดับที่10ก่อนนะคะคือแอป iQIYI หรือชื่อเล่นที่คนไทยชอบเรียกกันนะคะนั่นก็คือแอปตัวเขียวเจ้าดัง iQIYI เป็นแอปของบริษัทลูกของป่ายตู้นะคะก่อตั้งเมื่อปี2010 iQIYI จะทำงานคล้ายๆกับ Netflix ของคนจีนนะคะก็คือมีคอนเทนต์มีหนังมีละครให้ดูเต็มไปหมดเลยโดย iQIYI นะคะจะมีคู่แข่งเช่น Youku กับ VTV หรือว่า Tencent Video ที่เราดูอยู่กันค่ะiQIYI เนี่ยเป็นแอปที่คอหนังทุกคนจะต้องมีติดเครื่องโทรศัพท์ไว้เลยนะคะเพราะเหตุผลนี้ก็ทำให้ iQIYI ติดเป็นอันดับที่10ในแอปโทรศัพท์มือถือที่คนจีนทุกคนต้องมีค่ะถัดมานะคะอันดับที่9นั่นก็คือแอปจินจื้อโถเถียวชื่อนี้คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนักแต่ในประเทศจีนนะคะแอปนี้มีผู้ใช้งานแอคทีฟถึง200ล้านคนค่ะโถเถียวแอปนี้นะคะเป็นแอปเอาไว้อ่านข่าวค่ะโดยในแอปนะคะเขาจะใช้ระบบ AI ในการคัดกรองเนื้อหาที่ผู้อ่านเนี่ยอยากอ่านทำให้เราเข้าถึงข่าวที่เราอยากอ่านมากขึ้นนะคะคำว่าโถเถียวในภาษาจีนนะคะมันแปลว่าการพาดหัวข่าวค่ะโถเถียวเป็นแอปในเครือของบริษัทไบแดนนะคะนั่นก็คือบริษัทที่ก่อตั้ง TikTok นั่นเองค่ะถัดมาอันดับที่8นั่นก็คือแอปตีตีชูสิงเรียกสั้นๆว่าตีตีเรียกแบบน่ารักน่ารักชื่อตี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 ชูสิงนะคะเป็นแอปเรียกรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแล้วนะคะใหญ่จนเกือบจะแบบผูกขาดไปแล้วอ่ะตีตีนะคะมีรถให้เรียกหลากหลายแบบมากไม่ได้มีแค่แท็กซี่นะคะมีทั้งรถบัสรถจักรยานรถส่วนตัวตีตีนะคะก็เปรียบเสมือน Grab หรือ Uber ในประเทศไทยนะคะตีตีเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของคนจีนจนกลายเป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วค่ะถัดมาอันดับที่7นะคะนั่นก็คือแอปพินตัวตัวแอปนี้สำหรับสายช้อปบ้างค่ะเป็นแอปอีคอมเมิร์ซสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก่อตั้งเมื่อปี2015ถือว่าเป็นแอปที่ค่อนข้างยังใหม่อยู่เนาะเป็นแอปน้องใหม่นะคะแต่มาแรงมากในประเทศจีนเนาะจุดเด่นของพินตัวตัวนะคะก็คือราคาสินค้าที่ถูกกว่าเว็บอื่นนั่นเองเช่นมันจะมีเช่นดีลส่วนลดแบบซื้อเป็นกลุ่มแล้วราคาถูกลงเราไปชวนเพื่อนคนนู้นคนนี้มาซื้อด้วยกันราคาถูกลงพินตัวตัวก่อตั้งโดยนายคอลินห่วงนะคะต่อมาอันดับที่6นั่นก็คือแอปเหมยถวนตะกี้เรามีแอปเรียกรถอย่างตีตีแล้วเนาะตอนนี้เราก็มีแอปเรียกอาหารอย่างเหมยถวนบ้างนะคะชื่อเหมยถวนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าถ้าใครเคยไปเมืองจีนน่ะแล้วเห็นรถที่มันมีรูปจิงโจ้สัญลักษณ์ของแอปนี้คือจิงโจ้ค่ะมันจะจอดเต็มไปหมดเลยเหมือน Grab ในประเทศไทยแต่ว่าที่จีนจะเป็นจิงโจ้จิงโจ้เต็มไปหมดเลยค่ะแอปเหมยถวนนะคะก็คือแอปสั่ง Delivery นั่นเอง Delivery หรือในภาษาจีนจะเรียกว่าว่ายไม้นะคะที่จีนนะคะเขาฮิตการกินว่ายไม้มานานมากแล้วรุ่นพี่เจก็บอกนะคะว่าที่มหาลัยเนี่ยก็สั่งแต่ว่ายไม้ว่ายไม้มาส่งที่ห้องเลยเนาะถัดมาอันดับที่5เรากลับมาที่แอปของ e-commerce ค่ะนั่นก็คือเท้าเป่าเท้าเป่าเป็นแอป e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกแล้วนะคะเท้าเป่าเป็นแอปอยู่ในเครือของ Alibaba แอปนี้ก่อตั้งเมื่อปี2003ค่ะเขาว่ากันว่าถ้าอยู่ในประเทศจีนนะคะแล้วใช้แอปเท้าเป่าในการสั่งสินค้าเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่าการเดินเข้าไปในเซเว่นอีกค่ะถ้าเจได้ไปจีนเมื่อไหร่นะคะสงสัยต้องจัดเท้าเป่าบ้างถัดมาแอปอันดับที่4ค่ะเจเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนอ่ะมีแอปนี้อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วนั่นก็คือแอป TikTok ค่ะหรือในภาษาจีนจะอ่านว่าโตอินเป็นแอปจากจีนแอปเดียวนะที่เจคิดว่าฮิตในประเทศไทยมากๆไม่ต้องพูดมากนะคะเจเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแอป TikTok เนี่ยเป็นแอปคลิปวิดีโอขนาดสั้นค่ะ 15-60 วินาทีแอปนี้ดังระเบิดในไทยเลยค่ะโตอินนะคะก่อตั้งโดยบริษัทไบแดนเมื่อปี2012หลังจากนั้นโตอินก็กลายเป็นสตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะถัดมาอันดับ3แอปสำหรับวัยรุ่นกันบ้างนั่นก็คือ QQ ค่ะ QQ นะคะเป็นแอปสำหรับการแชทแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเหมือน WeChat ค่ะ QQ นะคะเป็นของบริษัท Tencent ในเว็บ QQ เนี่ยเราสามารถยังอ่านเว็บตูนได้ด้วยเนาะสมกับเป็นแอปสำหรับวัยรุ่นค่ะถัดมาอันดับที่2นะคะนั่นก็คือจีฟู่เป่าหรือว่า Alipay ค่ะจีฟู่เป่าหรือว่า Alipay เนี่ย Alipay จากชื่อก็รู้แล้วเนาะว่าก่อตั้งโดยบริษัท Alibaba ค่ะ
จีฟู่เปล่านะคะเป็นเว็บออนไลน์แบงกิ้งเป็นแอปที่ถือว่าครบในการทำธุรกรรมทางการเงินมากค่ะจีฟู่เปล่าก่อตั้งเมื่อปี2004นะคะเป็นแอปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนเงินการช้อปสินค้าออนไลน์นะคะถือว่าเป็นแอปที่สะดวกมากๆแล้วก็ถ้าใครจะช้อปปิ้งในประเทศจีนหรือว่าไปประเทศจีนเนี่ยก็คือโหลด Alipay ไว้ได้เลยเพราะว่าทุกที่เนี่ยแค่สแกนจ่ายด้วย Alipay หรือว่า WeChat Pay ถือว่าสะดวกมากที่จีนนะคะเขาใช้เงินสดน้อยมากๆส่วนใหญ่จะสแกนจ่ายหมดเลยสุดท้ายนะคะอันดับที่1ของเรานั้นก็คือ WeChat ค่ะWeChat หรือว่าภาษาจีน Weixin WeChat เป็นแอปอันดับ1ในการจัดอันดับครั้งนี้ในเว็บป่ายตู้นะคะ WeChat เป็นแอปส่งข้อความจะคล้ายๆ QQ นะแต่ว่า WeChat จะใช้เยอะกว่าค่ะ WeChat เป็นของบริษัท Tencent เป็นแอปอันดับ1ที่คนจีนใช้เยอะที่สุดและใช้บ่อยที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปที่เอาไว้คุยกับเพื่อนอัปเดตข่าวสารหรือว่าแม้แต่การส่งอั่งเปานะคะหรือว่าเราจะโพสต์ไทม์ไลน์ใน WeChat สังคมวัยรุ่นเพื่อนๆของใจเนี่ยก็จะชอบโพสต์กันใน WeChatแล้วก็ฟีเจอร์ที่ทำให้ถูกใจคนจีนมากที่สุดนะคะเขาบอกว่าคือฟีเจอร์โฮลทูทอลค่ะก็คือแค่กดนะคะแล้วก็พูดแล้วก็ส่งข้อความเสียงไปแทนการพิมพ์ค่ะฟีเจอร์นี้คนจีนใช้บ่อยมากๆเป็นยังไงบ้างคะกับ10แอปบนมือถือที่สุดของคนจีนเนาะ10แอปนี้ถือว่าเป็นแอปที่คนจีนขาดไม่ได้เลยหรือแม้แต่คนต่างชาติอย่างเราๆนะคะถ้าสมมติเจไปเรียนที่จีนน่ะเจเชื่อว่า10แอปนี้จะต้องย้ายมาอยู่บนมือถือของเจแน่นอนค่ะแต่นิดนึงนะคะเจแอบสงสัยว่าทำไมเวย์โปซึ่งเป็นแอปเหมือน Twitter เนี่ยไม่ติดในลิสต์นี้นะคะเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างหรือว่าแต่ละเว็บเนี่ยจะจัดอันดับไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้เจ้อ้างอิงมาจากของปลายตู้นะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้แล้วก็รู้จักกับประเทศจีนมากขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เจ้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับการจัดอันดับที่ประเทศจีนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณบ๊ายบายใจเจียนค่ะ